วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสิงสปอร์ตนะกลับมาเจอกันเช่นเคยครับทุกวันเสาร์เวลา 18:00 นทางดูทีวีแบบนี้ครับแน่นอนครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาครับเป็นกีฬาที่อยู่ในหมวดของเอ็กซ์ตรีมอีกแล้วนะฮะแต่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรนั้นต้องติดตามให้ได้ครับในรายการของเรานะฮะแต่ว่าตอนนี้ไปอัปเดตเรื่องราวข่าวกีฬานะครับรอบโลกกันก่อนเลยครับในช่วงแรกของเรากับสิงสปอร์ตอัปเดตครับเมืองเบียร์ให้เกียรติเฟดเป็นชื่อถนนโรเจอร์เฟเดอเรอร์ครับนักเทนนิสมือ3ของโลกชาวสวิตครับได้รับเกียรติจากเมืองฮาเลเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งครับของประเทศเยอรมนีครับที่ใช้จัดการแข่งขันเทนนิสเจอร์รี่เวเบอร์โอเพ่นนะครับด้วยการนำชื่อของแชมป์แกรนด์สแลม16สมัยมาตั้งเป็นชื่อถนนประจำเมืองครับนักหวดวัย30ปีจากแดนนาฬิกาครับมักเดินทางมาลงแข่งขันเทนนิสเจอรี่เวเบอร์โอเพ่นนะครับอันเป็นรายการที่จะตัวมักใช้เป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องฤดูกาลคอร์ตหญ้าครับก่อนลุยต่อใน Grand Slam Wimbledon ที่ประเทศอังกฤษซึ่งผลงานในรายการนี้ FedEx นะครับสร้างผลงานสุดยอดคว้าแชมป์มาแล้ว5สมัยครับจากผลงานอันยอดเยี่ยมดังกล่าวครับทำให้เมืองฮาเลนะครับเตรียมนำชื่อของอดีตมือ1โลกมาใช้เป็นชื่อถนนสาย1ในเมืองฮาเลครับที่ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปยังสนามแข่งขันเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ FedEx ครับโดย Ralph Weber ครับประธานฝ่ายจัดการแข่งขันได้กล่าวนะครับว่าถือเป็นความมุ่งมั่นของเราเพราะความจริงคือเขาเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับสูงมากคนหนึ่งของโลกและนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เราต้องคุ้นคิดว่าเราจะให้เกียรติเขาได้อย่างไรบ้างรอสซี่สวีทปัดเลิกบิด MotoGPวาเลนติโน่ รอสซี่ครับยอดนักซิ่งของทีมดูคาติแห่งศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบ MotoGP ครับปัดกระแสข่าวที่ว่าเตรียมเลิกบิด MotoGP หลังจบฤดูกาลนี้ตามข่าวที่ถูกเขียนขึ้นตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่าไม่เป็นความจริงในอย่างใดครับผ่านทาง Twitter เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตของวัยรุ่นครับหลังจากอดีตแชมป์โลก7สมัยครับย้ายจากยามาฮ่ามาซิ่งให้กับต้นสังกัดใหม่อย่างดูคาติครับก็ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากและไม่ประสบความสำเร็จอีกเลยโดยฤดูกาลที่แล้วครับจบอันดับที่7และขึ้นโพเดียมสนามเดียวในรายการ French Grand Prix ครับส่วนฤดูกาลนี้ครับผลงานยังไม่เข้าเป้ารั้งอันดับ9ของตารางลุ้นแชมป์นะครับทำให้ข่าวลือที่ว่าเตรียมหันหลังให้กับวงการซิ่งหนาหูขึ้นเรื่อยๆผมไม่มีความตั้งใจเลยนะครับว่าจะเลิกซิ่งหลังจบฤดูกาลถือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาทั้งสิ้นบ่อยครั้งที่สิ่งนี้ถูกเขียนขึ้นมาโดยนักข่าวหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ว่าเขาจะเอาเรื่องจริงมานำเสนอครับเพียงแค่ต้องการยอดขายเพียงเท่านั้นเองรอสซี่เผยความรู้สึกครับสื่อจีนแฉ3เอเจนต์ร็อกดอดพบเจ้าของเส้นหัว3เอเจนต์ส่วนตัวของดีดีเอ็นร็อกบ้างครับหัวหอกตัวเก๋าของเชลซีเตรียมเข้าเจรจาความเป็นไปได้กับเจ้าของสโมสรเซี่ยงไฮ้เส้นหัวครับในการย้ายไปเล่นค้าแข้งลีกในแดนมังกรจากการเปิดเผยของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับกองหน้าชาวไอวอรี่โคสต์รายนี้ครับตกเป็นข่าวมาโดยตลอดนะครับว่าเตรียมเก็บข้าวของตามอดีตเพื่อนร่วมทีมอาเนลกาครับไปโกยเงินที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องจากใกล้จะหมดสัญญากับต้นสังกัดหลังจบฤดูกาลนี้โดยสื่อครับก็ได้รายงานนะครับว่าหัวหอกผิวสีครับจะได้รับข้อเสนอเป็นเงินถึง 250,000 ยูโรหรือประมาณ10ล้านบาทต่อสัปดาห์พ่วงสัญญาอีก2ปีเลยทีเดียวครับนิโคลัสอาเนกาครับอดีตหอกคู่ซีครับได้เปิดเผยว่าอดีตแข้งโอลิมปิกมาร์กเซ่นะครับได้ตัดสินใจอนาคตการค้าแข้งตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเพราะว่าไม่สะดวกครับเนื่องจากเขาเสนอขอสัญญาฉบับใหม่ที่ดีกว่านี้จากต้นสังกัดปัจจุบันหากสุดท้ายแล้วด็อกบ้าเลือกที่จะอยู่ต่อไปนั่นก็สามารถพิสูจน์ได้เพียงแค่ว่าตัวเขาเองอยากจะอยู่ต่อและทางต้นสังกัดเองก็ต้องการเขาไว้เช่นกันและหากเขาไม่ย้ายมาเซี่ยงไฮ้ก็ไม่มีใครเสียใจเพราะในโลกนี้ยังเหลือผู้เล่นดีๆให้เลือกอีกมากมายหัวหอกชาวฝรั่งเศสกล่าวกับสื่อจีนข้อมูลดีๆจากเดลิเมครับบิลส์ต่อสัญญาแจ็กสันยอดตัววิ่ง2ปีควายป่าครับบัฟฟาโลบิลส์ครับได้ต่อสัญญากับเฟร็ดแจ็กสันนะครับตัววิ่งคนสำคัญออกไปอีก2ปีครับรายละเอียดของข้อตกลงในสัญญาไม่มีการเปิดเผยแต่สื่อต่างๆในเมืองบัฟฟาโลครับได้ยืนยันว่า
จ็กสันตกลงที่จะขยายสัญญาเขาเอาไปอีก2ปีจากเดิมครับซึ่งเหลือเพียงแค่1ปีเท่านั้นเฟร็ดแจ็กสันครับตัววิ่งวัย31ปีทำสถิติในการวิ่งมากที่สุดของทีมถึง3ฤดูกาลติดต่อกันนะครับในปี2011ถึง2012ที่ผ่านมาเขาวิ่งได้ระยะ934หลาจากการถือบอลทั้งหมด170ครั้งทำได้6ทัชดาวจาก10เกมก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บจนต้องพักทั้งฤดูกาลครับแข่งเสริมทัพสุดคุ้มแห่งฤดูกาลเรามาทิ้งท้ายฤดูกาล2011ถึง2012ครับบนสังเวียนฟุตบอลอังกฤษในฤดูกาลนี้ครับลองมาดูกันนะครับว่าสุดยอดนักเตะการเสริมทัพที่เรียกได้ว่าคุ้มเกินคุ้มหากแข่งเสริมทัพสุดคุ้มแห่งฤดูกาลนี้มีใครบ้างเริ่มจากอันดับที่5โยฮันกาบายจากรีลส์ 4.3 ล้านปอนด์ประมาณเป็นเงินไทยครับ215ล้านบาทด้วยผลงานของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับที่มีลุ้นไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้าครับไม่แปลกใจแล้วครับที่จะมีแข้งติดโผหลายคนครับหนึ่งในนั้นก็คือห้องเครื่องขาวฝรั่งเศส26ปีครับเล่นได้ทั้งรุกและก็รับมีทีเด็ดตรงการเปิดบอลยาวครับทั้งที่ย้ายมาแบบโนเนมทดแทนการจากไปของเควินโนเวนนะครับได้เป็นอย่างดีจนหลายทีมดังอยากจะได้ตัวไปอยู่ด้วยครับอันดับ4ครับมิเชลวอร์มจากอูทรีชต์1.5 ล้านปอนด์ประมาณเป็นเงินไทย75ล้านบาทฤดูกาลแรกของ Swansea City ครับบนเวที Premiership ของอังกฤษนะครับถือว่าน่าประทับใจมากครับโดยเฉพาะการติดใจซื้อวอร์มเข้ามาของ Brendan Rodgers ครับด้วยราคาย่อมเยาด่านสุดท้ายวัย28ปีครับได้โชว์ผลงานเด่นเกมเปิดบ้านเฉือนแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ0ครับและอาจส้มหล่นได้ติดธงฮอลแลนด์ไปลุยศึกยูโร2012ในช่วงซัมเมอร์นี้อันดับ3ครับปาปิสซิสเซจากไฟบวก10ล้านปอนด์ประมาณ500ล้านบาทกองหน้าทีมเซเนกัลครับย้ายมาเมื่อช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เปิดทำการเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับถลุงไปได้ถึง13ประตูครับทั้งที่ค่าตัวคิดเป็น1ใน3ของแอนดี้คาร์โรสดาวยิงที่ปล่อยให้กับลิเวอร์พูลถือว่าคุ้มเกินคุ้มครับมาที่อันดับ2ครับฮวนมาต้าจากบาเลนเซีย 23.5 ล้านปอนด์ประมาณ1,175 ล้านบาทครับปีกทีมชาติสเปนครับถูกดึงเข้ามาแทนหลังเชลซีครับพลาดในการที่จะคว้าตัวลูก้าโมดริชครับเพลย์เมคเกอร์ชาวโครเอทของท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์ครับซึ่งก็ถือว่าลงตัวครับเนื่องจากการเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกซ้ายขวาและก็กลางนะครับแอสซิสต์ให้เพื่อนทำไปแล้วทั้งหมด13ประตูอนาคตอาจจะกลายเป็นตัวแทนแฟรงค์แลมพาร์ดก็เป็นได้และมาจบกันที่อันดับสุดท้ายครับนี่คืออันดับที่1ครับเซกิโออากูเอโรจากแอตเลติโกมาดริดครับ38ล้านปอนด์คงเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,900 ล้านบาทนี่คือนักเตะที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่การได้ตัวกุนก็ถือว่าคุ้มค่าครับเนื่องจากอายุเพียงแค่23ปีแล้วก็ผ่านการพิสูจน์ผลงานบนเวทีลาลิก้าสเปนมาแล้วและนี่ก็คือหากแข่งเสริมทัพสุดคุ้มแห่งฤดูกาล2011ถึง2012ครับนั่นก็คือช่วงของการอัปเดตนะฮะข่าวสารกีฬารอบโลกครับที่เรานำมาฝากกันนะฮะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นครับบ้านเราก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันครับในเรื่องของกีฬานะฮะแต่ว่าจะมีประเภทไหนบ้างนั้นนะเดี๋ยวไปชมกันต่อครับในช่วงแรกกับสิงสปอร์ตอัปเดตครับมาที่ข่าวกีฬาในประเทศไทยกันบ้างนะครับสิงประมูลเสื้อเซลติกเพื่อช่วยเด็กพิเศษครับเป็นกระแสฮือฮาไปทั่วโลกครับเมื่อทีมฟุตบอลชื่อดังอย่างกลาสโกเซลติกครับหรือม้าลายสีเขียวแห่งสกอตแลนด์นะครับได้ลงเตะโดยสวมเสื้อที่ปักชื่อผู้เล่นเป็นภาษาไทยครับเพื่อรณรงค์หาเงินช่วยเหลือมูลนิธิเด็กไทยที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมจุดเริ่มต้นทีมบอลระดับโลกครับยื่นมือให้ความช่วยเหลือกับเด็กไทยที่เป็นดาวซินโดรมนั้นเริ่มต้นจากเด็กเหล่านี้ครับได้ร้องเพลงเชียร์ของสโมสรดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ YouTubeรวมทั้งเว็บไซต์ของทีมทำให้แฟนบอลของทีมกลาสโกเซลติกครับชื่นชมและประทับใจในความสามารถของพวกเขาครับจนเกิดเป็นความผูกพันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันและแฟนบอลก็ต่างพากันเรียกเด็กไทยกลุ่มนี้ว่าไททีมส์จากการประมูลเสื้อทีมดังกล่าวครับเป็นจำนวนทั้งสิ้น18ตัวสิงคอร์ปอเรชั่นนะครับได้ทำการประมูลมาได้ทั้งหมด7ตัวครับซึ่งราคารวมทั้งหมดในการประมูลครั้งนี้อยู่ที่ 5,726 ปอนด์ครับหรือประมาณเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาทสำหรับการประมูลในครั้งนี้ครับสิงคอร์ปอเรชั่นได้เปิดเผยนะครับว่ามีความประทับใจครับที่ได้มีส่วนร่วมในฐานะคนไทยที่จะร่วมช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มนี้นอกจากนั้นครับเสื้อประวัติศาสตร์ดังกล่าวยังได้กลับมาอยู่กับน้องๆที่เมืองไทยอีกด้วย
นั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาครับที่บอสได้นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับในช่วงแรกกับสิงห์สปอร์ตอัปเดตนั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยบอสมีเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งต้องบอกว่ากีฬานี้ได้รับความนิยมในหมู่ของวัยรุ่นมากๆเลยนะครับถือว่าตีคู่กันมาเลยกับสเก็ตบอร์ดก็ว่าได้ฮะจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยสิงห์